สวัสดีค่ะเมื่อนี้สิมารีวิวอาหารจ้ะไปซื้อกับเขามาจะมารีวิวอาหารนะจ้ะเนาะหนาวหนาวเบิ่งสตรอเบอรี่จ้ะสตรอเบอรี่หลายเติบอยู่อันนี้ราคาอีกเส้นหนึ่งจะหอด4 ปอนด์นะจ๊ะเนาะ3 ปอนด์กว่า3 ปอนด์เกือบ4 ปอนด์อันนี้99 พีแกกินแล้วล่ะจ๊ะข่าวสืบกินอาทิตย์หนึ่งนะจ๊ะเนาะก็มีขนมหายเล็กหน่อยจ้ะขนมอันนี้ที่แหลกว่าจะถ่ายวิดีโอให้เพื่อนเพื่อนเบิ่งนอกจากว่าในหลานเขามีอีหยังแน่อันนี้เนี่ยขนมอันนี้เป็นมาม่าอยู่นี่ก็จะกินจังสีนะจ๊ะเนาะมาม่าเป็นบางสีจ้ะมาม่าอันนี้เป็นก็คือบ้านเฮาแหละจ้ะมีเป็นแบบนี้เนาะอันนี้เป็นพาสต้าจ้ะพาสต้าอันนี้เป็นขนมนะจ๊ะเนาะนี่ขนมเล็กหน่อยละจ้ะจ้ะนี่เป็นกับเขาอันนี้เป็นถั่วจ้ะเป็นถั่วอันนี้ใส่โทสใส่เครื่องโทสเขาเอินว่าอียังนาะป๊อกอียังนี่แหละนี่อ่านบ่ออกจ้ะ อ่านบ่ออกขนมนี่ก็ขนมอีกร้านนี้ขนมหลายอีลีจ้ะขนมหลายพวกจังสี่พวกช็อกโกแลตอู้หลายมากหลายมากๆเลยจ้ะจะถูกกว่าหลายๆหลานเนาะจ้ะเนาะนี่ขนมวันจันทร์ลูกก็ไปโรงเรียนแหละอันนี้กับของแฟนเนาะจ้ะเนาะอันนี้กับของเด็กน้อยอันนี้กับของแฟนอันนี้กับมาม่าจ้ะอันนี้บาร์บีคิวซอสเอาไว้กินกับพวกนักเก็ตพวกยังจังสี่พวกเฟรนฟรายเนาะจ้ะเนาะเด็กๆชอบแม่ก็ชอบเพื่อกันอันนี้กับมาม่าสำหรับแม่มาม่าอยู่นี่ก็จะกินน้ำสีจากมาม่าบ่มีอยู่นี่บ่มีมาม่าไทยขายนะจ๊ะเนาะเฮาก็ต้องไปร้านจีนร้านเอเชียยังสีนะจ๊ะเนาะอันนี้พิซซ่าแบบนี้นะจ๊ะแล้วก็อันคนละนี่จะเป็นน้ำสีเล็กหน่อยเริ่มใหญ่เพิ่งก็กินร้ายนะจ๊ะพิซซ่านี่แม่กับลูกสาวก็กินแม่กินตอนนี้อาทิตย์แล้วแต่อาทิตย์บางเทื่อก็บ่ค่อยกินบางเทื่อก็อาทิตย์บางเทื่ออาทิตย์ได้ก็ทุกคนมากินก็ซื้อมาเนาะจ้ะเนาะแล้วก็อันน้ำยาซักเสื้อผ้าเนาะจ้ะให้มันหอมๆเนาะจ้ะเนาะเดี๋ยวมาเบิ่งกันต่อเนาะค่ะเนาะอันนี้นักเลยอันนี้จะเป็นขนมปังเนาะจ้ะขนมปังช่วงนี้จะเปลี่ยนแน่เด็กหน่อยพันกินเด็กตะกี้เนี่ยพันจะกินยากด้วยนี่พันจะกินขนมปังอยากให้พันกินอาหารเสาร์ก็คือเป็นขนมปังจังสีเนาะแต่ว่าพันก็กินไล่พันใหญ่แล้วเนาะแต่ละคนใหญ่แล้วกินไล่อันนี้ก็คือของวิไลจะผัก วิไลจะกินนี่แหละเธองอกก็จะเอามาทำก๋วยเตี๋ยวจะทำก๋วยเตี๋ยวอาจจะเป็นวันนี้หรือพรุ่งนี้นะจ๊ะเนาะจะทำก๋วยเตี๋ยวกินนะจ๊ะอันนี้คือเราเอามาสกมาผสมกับน้ำมันจังบ่เปลืองนะจ๊ะเนาะอันนี้เด็กหน่อยมีไรบ่กินนะจ๊ะเด็กหน่อยมะเขือเทศอันนี้อีกนุ่มอันนี้จะเป็นผักแช่แข็งนะจ๊ะเนาะผักแช่แข็งบางเถื่อเฮากินกินบ่ทันบ้านวิไลบางเถื่อกินบ่ทันเฮาก็ซื้อจังซี่มาแล้วเฮาก็ไปแช่แข็งไว้อีกใดเนาะจ้ะเนาะเอาเฉพาะที่เรากินเฮาก็เอาก็เลิกแฟนอันนี้ของแฟนอันนี้ก็ของเล็กหน่อยส่วนมากวิไลอาหารของวิไลบ่มีหลายหรอกจ้ะนี่ล่ะกล้วยวิไลกินกล้วยจ้ะ อันนี้เบคอนจ้ะเบคอนสีเมื่อไหร่เฮ็ดพาสต้ากับโอ้อันนี้เอาไว้เฮ็ดกับพาสต้านะจ๊ะเนาะพาสต้าเบคอนนะจ๊ะเนาะอันนี้เนื้ออันนี้ของวิไลจ้ะจะเอามาไว้
เห็ดก๋วยเตี๋ยวนะจ๊ะเนาะกับก๋วยเตี๋ยวเนื้อกับกระเซ็ดกับกระดูกหมูนะจ๊ะอันนี้ก็เป็นผลไม้กระป๋องแซ่บอยู่จ้ะเลือกซื้อแบบนี้กินหมดแน่อันนี้ก็ถั่วค่ะอันนี้ก็เป็นไข่ข้างในจะเป็นพวกยังดอกอันนี้ก็จังซื้อหลายแต่ว่าบ่หลายปานใดอันนี้มีขนมมื้อนี้สุนัขขนมนะจ๊ะเก็บหอมเลยอันนี้ก็พาสต้าเพราะว่ากินหลายคนขนมอันนี้มาจากร้านเดียวกันเนาะค่ะเนาะอันนี้อันมาอันพลาสติกเอาไว้มาคลุมมาอันนี้อาหารมาจากเนาะขนมนี่เป็นโดนัทจ้ะโดนัทแจมไข่ว่างมานี่ก่อนแตงว่าจะซื้อบางฮุ่งเพราะจะเป็นหน่อยๆคมๆแน่แล้วบ่ซื้อมากค่ะเพราะว่าถ้าเฮากินบ่ทันแน่มันก็อันนี้เนาะจ้ะเนาะก็เลยกินแตงดีกว่าเพราะว่าร้านอาหารจีนมันอยู่ไกลนี่ค่ะนี่ก็ขนมอีกรู้สึกว่าจะกินขนมแล้วนี่ขนมอันนี้ก็เบคอนอีกจ้ะเบคอนซิมาไว้เฮ็ดอาหารนี่ก็ใกล้นักเก็บแม่กับลูกสาวมากินก็เลยซื้ออันนี้ก็เป็นไก่สิมาไว้เฮ็ดอันอีหยังแกงผูกใส่ซอสจีนนะจ๊ะเนาะเขาอื่นแกงแล้วนะจ๊ะเนาะใส่ซอสจีนให้เด็กหน่อยบ่ได้กินมาหลายมื้อแล้วต้องชีสอยู่นี่บ้านวิไลชีสบ่ค่อยกินปานใดเนาะค่ะเนาะแต่บางทีเขาจะกินทุกอย่างกับชีสเนาะแต่ว่าบ้านวิไลจะบ่ค่อยกินคิดอยู่กันอันนี้เป็นปูอัดนี่ราคาประมาณ43เนาะตอนนี้ปอนละอันนี้ปอนหนึ่งค่ะปอนหนึ่งปูอัดปอนหนึ่งร้ายมากนะคะนี่ที่วิไลเคยบอกให้ฟังร้ายมาก43บาทอยากทายให้ทุกคนเบิ่งค่ะในร้านว่าเขามีหยังแน่แต่ว่าแฟนบอกว่าอย่าถ่ายเลยเพราะว่าคนอยู่นี่เขาบ่ค่อยมักเพิ่นว่าก็เลยบ่ถ่ายเฮาบ่ได้ไปถ่ายคนดอกก็ถ่ายอาหารเพิ่นว่าแล้วแต่เจ้าถ้าจะสิถ่ายแต่อาหารบางเทื่อมันบ่ปลอดภัยกับเจ้าเพื่อบางเทื่อเขาบ่ฮู้ว่าเจ้าเป็นตำรวจเป็นหยังจังซี่เป็นไผมาถ่ายกล่องหยังจังซี่เนาะอยู่นี่ก็บ่ค่อยมีอีหลีล่ะค่ะบ่ค่อยมีไผถ่ายเนาะอันนี้ก็คือกาแฟเนาะค่ะเนสคาเฟ่นะคะโอ๊ยบอกก็บ่ถูกอันนี้กีวีจ้ะกีวีส้มอันนี้จะเป็นสับปะรดแม่ขี้ข้านตัดสับปะรดก็เลยซื้อเป็นกระป๋องมาให้ช่วงนี้แม่จะขี้ข้านแน่ค่ะขี้ข้านแน่แฟนก็บอกว่าเฮ็ดอันนั้นอันนี้บ่ว่าช่วงนี้จะให้ข่อยพักผ่อนนะข่อยอยากพักผ่อนข่อยบ่อยากเฮ็ดหยังอาหารคือเอาอาหารที่พวกอันนี้ดีกว่าก็เลยว่าซั่นเอาพวกที่เฮ็ดแล้วๆเฮ็ดง่ายๆข่อยขี้ข้านโอ้ยอันนี้ก็กระเทียมอันนี้ซื้อมา2กล่องให้ลูกสาวเนาะค่ะแอปเปิ้ลลูกสาวมักแอปเปิ้ลก็เลยซื้อข้าวเคี้ยวอันนี้ล่ะค่ะเดี๋ยวเก็บก่อนเดี๋ยวจะมาให้เบิ่งอีกเนาะค่ะจะเป็นอาหารที่ว่าสำเร็จรูปเนาะค่ะเนาะนี่สุดท้ายแล้วค่ะสุดท้ายแล้วก็คืออันนี้เนาะเป็นอาหารสำเร็จรูปอันนี้อยากทายให้เบิ่งมากค่ะเขาจะมีเห็ดไว้เรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้เป็นค็อกเทลพายเนาะค่ะเนาะราคา3ปอนด์3.99หรือยังนี่แหละประมาณ2แพ็คนี่2อันนี้นี่ก็คือ10ปอนด์เนาะค่ะฟาดแพงตัวนี้20ปอนด์มันแพงปกติบ่ถึง30ปอนด์โอ๊ยพอเฮ็ดกินเองล่ะบัดนี้มื้อนั้นที่ว่าไปเบิ่งมันบ่ได้แพงขนาดนี้ค่ะ
ซ้ำอันละหาอันละหาปอนซ้ำอันละหาปอนปอนละ43เนาะอันนี้ก็จะเป็นบีฟลาซานญ่าเนาะค่ะเนาะลาซานญ่ามันบ่ได้กินทุกคนก็เลยซื้อมาจังซี่เนาะค่ะเนาะเพราะว่าลูกชายเฮ็ดให้ลูกอันลูกชายกินอันนี้ก็คอเทสพายอีกนี่อันใหญ่สำหรับทุกคนค่ะอันนี้11 11ปอนด์95ปอนด์ละ43เนาะค่ะ11ปอนด์ปอนด์ละ43บาทเนาะค่ะ11 95ก็เบิ่งค่ะอันนี้อันนี้สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้สำหรับนี้เนาะค่ะเนาะฝากกดไลค์กดติดตามให้น้ำแน่ด้วยค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย